희재고, คุณรักผมไม่ลงใช่ไหมคุณบอกผมสิว่าทำไมนี่ฉันเจ็บนะในสายตาของคุณผมเป็นคนเลวเลวจนไม่มีทางจะเป็นคนดีได้เลยใช่ไหมคุณเมามากนะฉันไม่อยากคุยด้วยเอาไว้คุยกันหลังก็แล้วกันคงไม่แปลกใช่ไหมถ้าผมจะเลวจริงๆที่คุณกล่าวหาผมแต่คุณน่าปล่อยฉันเถอะคุณคุณไม่เคยกรุณาผมเลยคุณไม่เคยแม้แต่จะพูดจาให้ผมชื่นใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวอย่าโก
กอดผมเลยนะฮิเดโกะพูดกับผมหน่อยสิผมขอร้องนะคุณอย่านิ่งอยู่อย่างนี้สิจะด่าจะว่าผมยังไงก็ยอมผมรักคุณมาตลอดเก็บกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ผมไม่ต้องทำยังไงถึงจะสาสมกับความผิดของผมถึงแม้ว่าคุณรักผมไม่ได้ก็ขอเพียงแค่คุณอย่าชิงชังมากกว่าที่เคยไม่มีวันไม่มีวันที่ฉันจะดื่มความเปลี่ยนในครั้งนี้ได้หรอกคิดได้ก็ไม่ว่าฉันจะอยู่หรือว่าฉันจะตายฉันจะพาความรู้สึกนี้ติดตัวฉันไว้ด้วยทุกขณะจิตออกไปได้แล้วไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องผมรู้ว่าคุณกำลังโกรธนะยี่เด็กโก้คุณใจเย็นๆแล้วฟังผมก่อนได้ไหมออกไปยี่เด็กโก้ฉันไม่ได้ชื่อนี้แล้วก็จะไม่มีวันเห็นดีเห็นงามกับผู้ญี่ปุ่นอีกไม่ว่าจะหน้าไหนอย่ามาแตะต้องตัวฉันเราจะมาคุยกันไหมตอนที่คุณอารมณ์เย็นกว่านี้ผมต้องการเข้าปฏิบัติการในประเทศไทยเราได้เตรียมการเอาไว้แล้วกองกำลัง136ตัดสินใจส่งเสรีไทยเข้าร่วมปฏิบัติการพิชาร์ตเราจะเสี่ยงสักหน่อยผมยินดีเสี่ยงก็เตรียมตัวได้คุณจะต้องไปลงเรือดำน้ำชื่อแทดดิเชียนแล้วไปขึ้นฝั่งทะเลด้านตะวันตกของประเทศไทยที่ไหนก็ได้ขอให้เป็นประเทศไทยปัญหาก็คือต้องให้คนเดินข่าวจากยูนนานติดต่อกับนายปรีดีพนมยงเพื่อให้เสรีไทยในประเทศคอยรับพวกเราผมไม่กลัวปัญหาดีถ้างั้นคุณก็เตรียมตัวได้การปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การนำของนายป่วยอึ้งภากร